เดี๋ยวย้อนคืนครับวันนี้เดโก้เป็นเพียงเพื่อนสำรองเท่านั้นนะครับมีอาการบาดเจ็บติดตัวนิดหน่อยครับจากเกมสัปดาห์ที่แล้วครับเอาเลยครับขึ้นมาจังหวะนี้ได้ใส่เลยครับโอ้โหลูกกรอบออกไปพอสมย้อนคืนมาเปียชนกครับสารวุฒิออกมาซ้ายที่อดิศักดิ์ครับอดิศักดิ์แตะเอาเลยครับขยับขึ้นมาครับอดิศักดิ์อดิศักดิ์ย้อนคืนกลับมาก่อนครับที่ทางด้านสารัตครับถึงกองหลังเลยนะครับให้ทางกิตติศักดิ์ออกมาขวาครับที่นัทยศกิตติศักดิ์นี่ถอนลงมาจากทางด้านข้างหน้าเลยครับเอาเลยครับบอลขึ้นมาทางด้านขวาได้ซัดจังหวะนี้อย่างเบาครับอายสักกลับมาตรงกลางครับสารัตมาด้านขวาครับนัทยศครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาที่ทางด้านเซโลจูเนียครับเซโลจูเนียแตะแล้วโยกซ้ายมาย้อนคืนมาแล้วก็ยิงโอ้เข้าไปเลยครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โห